ยิ่งมีกระแสข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเตรียมจะไปทำงานการเมืองกับพรรครวมไทยสร้างชาติมากเท่าใดยิ่งทำให้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะขึ้นมา2ด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งบวกและลบทั้งดีและร้ายในคราวเดียวกันนะคะเพราะนอกจากจะมีกลุ่มการเมืองที่มีความใกล้ชิดกับพลเอกประยุทธ์นะคะเตรียมย้ายออกตามพลเอกประยุทธ์ไปค่ะจนดูเหมือนว่าสถานการณ์ของพรรคพลังประชารัฐเข้าสู่สถานการณ์ที่ยากลำบากแต่ขณะเดียวกันอีกด้านนึงนะคะมีหลายคนกำลังมองในทิศทางที่แตกต่างออกไปค่ะนี่คือการเปิดทางเปิดประตูของพรรคพลังประชารัฐเพื่อต้อนรับกลุ่มการเมืองใหม่ๆจากพรรคต่างๆด้วยหรือไม่โดยมีสมมุติฐานที่ว่าการทำงานกับบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐนั้นน่าจะง่ายกว่ามีการประนีประนอมมากกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าส.ส.จากพรรคเศรษฐกิจไทยภายใต้การนำของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาอดีตหัวหน้าพรรคนะคะมีข่าวว่าเตรียมจะนำสมาชิกทั้ง13คนค่ะกลับเข้าพรรคพลังประชารัฐโดยที่อาจจะไม่มีร้อยเอกธรรมนัสตามกลับเข้ามานะคะหรือที่มีข่าวก่อนหน้านี้นะคะว่าคุณนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยอาจจะย้ายมาอยู่กับพรรคพลังประชารัฐเพื่อดูแลสนามภาคใต้นะคะในการเลือกตั้งรอบหน้าแต่ล่าสุดยังมีรายงานนะคะว่ายังรอความชัดเจนอยู่ค่ะล่าสุดมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ที่น่าสนใจนะคะโดยมีรายงานว่าในวันพรุ่งนี้6ธันวานะคะพรรคพลังประชารัฐเตรียมเปิดตัวคุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณค่ะเพราะว่าต้องถือเป็นเซอร์ไพรส์เนื่องจากที่ผ่านมานะคะคุณมิ่งขวัญเคยเป็นหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจใหม่แล้วก็เคยอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลอย่างดุเดือดค่ะนอกจากนี้นะคะรูปพรรคของคุณมิ่งขวัญเองเนี่ยก็ยังเคยฝ่ามติของพรรคหันไปสนับสนุนฝ่ายรัฐบาลจนทำให้คุณมิ่งขวัญเคยต้องตัดสินใจลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคมาแล้วนะคะอย่างไรก็ดีค่ะการแยกกันเดินของ2ปคือพลเอกประวิตรและพลเอกประยุทธ์อาจทำให้ลูกพรรคเกิดความหวั่นไหวนะคะแต่หากมองในอีกทางนึงค่ะน่าสนใจว่าเมื่อพรรคพลังประชารัฐมีความชัดเจนว่าจากนี้ไปจะชูบิ๊กป้อมนะคะเพียงคนเดียวเท่ากับว่าวันนี้พรรคพลังประชารัฐเป็นการเปิดประตูเปิดพรรคต้อนรับนักการเมืองจากทุกขั้วทุกสายให้เข้ามาเติมส.ส.นะคะที่กำลังไหลออกตามบิ๊กตู่ออกไปค่ะมีรายงานว่าจากคอนเนคชันของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรนะคะอาจจะทำให้เราได้เห็นนักการเมืองจากพรรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือแม้แต่พรรคการเมืองที่กำลังตั้งขึ้นใหม่นะคะแต่ว่าไม่สามารถที่จะจุดกระแสขึ้นอาจจะพาเลทพากันมาหาลุงป้อมที่พรรคพลังประชารัฐจากนี้อีกเรื่อยๆค่ะ